เอ๊ะมันมีนิดนึงผมมีความรู้สึกว่าเราสอนเทคนิคไปหลายอย่างแล้วแต่ว่าน้องอยู่บนเวทีเนี่ยค่อนข้างจะแบบบางคนแบบจะเดินตัวโกงใช่ๆก็ยังเหมือนเดิมคือแค่วิธีเดินกับที่ยืนบนสเตจให้มันดูสวยงามเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้ในหลายคนครับใช่หายใจก็ยังไม่ถูกเพราะว่านี่มันอาจจะอยู่ที่ครูเลยจะสอนเรื่องไอ้ลมหายใจลงสะโพกไอ้เซ็นเตอร์หรือผมมองแค่ตรงเนี้ยเพราะเวลาที่ผมไปช่วยเขาทำวันเสาร์เนี่ยจะรู้เลยว่าน้องแบบไม่ได้ใช้เทคนิคพวกนี้หรือว่ายังไม่ชำนาญนะครับผมคือเขายังไม่เห็นว่าเทคนิคพวกนี้มันจะทำให้เขาทำได้ในสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่คือเขายังไม่แก้ปัญหาไงเขายังกลัวแล้วยังยึดติดกับอะไรเก่าๆที่เขามีมาอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องไอ้เครียดต่างๆเลยนะไอ้เนี่ยถ้าท้ายๆชั่วโมงถ้ามันมีเวลาเหลือเดี๋ยวผมลองที่ครูนิวเขาให้ท่าไปแล้วนิดหน่อยอาจจะถามน้องว่าน้องเต้นแล้วเขาสื่อความหมายอะไรไหมหรือว่าแค่จัสเต้นให้แค่สนุกๆอาจจะแบบคุยกับเขาตอนท้ายๆนิดนึงนะครับใช่เดี๋ยววันนี้ลองทำอะไรสนุกๆให้เขาคลายเครียดกันซะหน่อยครับผมจ้ะใครรอบตลกอ่ะนิสัยดีไม่ยอมบอกก่อนจะได้วิ่งหนีทันไม่ขินอ่ะวันนี้2คนแล้วนะต้นอยากเหม็นไม่ต้นอยากเหม็นนะวันเนี้ยไม่บอกด้วยจ้าอ้าวเสียไม่ได้เว้ยAnd it's killing me in every way. You took me, you shook me out. You're freaking me down. Tell me that I'm the one, but I see through your lies. Hey, Pat.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไง5นิ้ววันนี้น่ากลัวจังห้านิ้วห้านิ้วเป็นไงใส่สบายไหมลูกก็สบายกว่ารอบที่แล้วแต่มันเปิดหัวเนี่ยดีมันไม่เจ็บหัวเท้ามันดูไม่แน่นนะค่ะมันดูแบบคายาคู่นั้นมันดูเหมือนมันบีบนิ้วจนแบบเรียกสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่เห็นอ่ะตรงนี้ไหมที่เดิมเป็นไงครับครับล็อกครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไม่ได้จริงโจ้แล้วที่นี่เอาเก้าอี้สีดำของครูหายไปไหนสีดำครูนั่งแป๊บนึงครับสักครู่ครับอ๋ออันนี้เด็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัดผมด้วยใช่หลอกกันหมดแล้วอยู่สดหลอกกันค่ะเรียกมานะตัดสองคนเรียกมาตัดวันที่คอนเสิร์ตแล้วไงฮะวันที่คอนเสิร์ตแล้วเป็นไงฮะวันคอนเสิร์ตเต๋าไม่พี่ว่าคุณออกมาแล้วคุณพูดก่อนอย่างที่ครูไวส์บ่อยมาเวลาคนที่หาช่องเสียงมันไม่ทันพอพูดปุ้งคุณเลยเข้าคีย์แบบอ๋ออีกอย่างนึงคือว่าไปคอนเซนเทรตกับทำให้เสียงมันพุ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะโดนคอมเมนต์ว่าเสียงไม่พุ่งผมก็เลยแบบอ๋อคราวนี้พุ่งเอาพุ่งๆมาเลยมันก็เลยแบบล้นแล้วก็ยังไงวันนี้จะต้องร้องเพลงร็อกถึงบอกว่าเวลาที่มีคอมเมนต์แล้วถ้าเราจะลองอะไรต้องลองตอนซ้อมเลยลูกต้องขออีกทีหนึ่งและอีกทีเลยลูกไม่งั้นถ้าไปแอบลองมาปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหเสียดายลูกมานั่งท่าทาไว้แล้วเวลาหนูแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้ามันจะได้คาแรคเตอร์นั้นแล้วค่อยๆเข้าไปในนั้นว่าได้แค่ไหนคือแค่นั้นไม่ต้องไปตกใจหาแต่ว่าพอแต่งหน้าเนี่ยหนูต้องนึกถึงหน้าเขาแล้วก็แต่งหน้ายังไงอีกคนหนึ่งเนาะอีกคนหนึ่งว่าเหงาไหม
สามหกแต่เหลือแค่นี้เหรอรู้สึกว่าแบบเวลาร่างกินข้าวหรือร่างอะไรครับรู้สึกว่าคนไม่ครบอ่ะใช่ไหมรู้สึกเหมือนกับว่านับแล้วมันไม่ครบต่อความจริงใช่เรายังรู้สึกว่าเอ๊ะหายไปหลายคนเลยใช่ไปทุกทีแต่ความจริงมันขาดแค่คนเดียวแต่ว่ารู้สึกเหมือนขาดไปแบบเยอะแยะตะกี้เจอหนุ่มตอนนี้เจอแก่ไม่เจอหนุ่มก็คิดว่าเข้าใจเพลงที่จะต้องร้องแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วก็ว่าเจ้าของเพลงเขาอธิบายเรียบร้อยก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาก็เราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะถามเด็กๆสักนิดคุยกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรกันว่าเทคนิคที่เรียนกันไปจากครูต่างๆเนี่ยมันเอาไปแก้ปัญหาของหนูได้ยังไงบ้างอย่างเช่นปัญหาที่ได้ยินบ่อยๆก็คือว่าเพี้ยนมันมีอะไรที่หนูเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาเพี้ยนได้หรือเปล่าสติค่ะแบบการฝึกสมาธิอะค่ะแล้วก็สติแบบสมมุติว่าเหมือนถ้าร้องเพี้ยนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบก็ต้องร้องต่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือแบบบางครั้งแบบถ้าสมมุติว่าร้องเพี้ยนแล้วคือเราตกใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าแบบพอฝึกหัดอะไรเงี้ยค่ะเยอะมันก็จะแบบเหมือนแบบควบคุมอะไรหลายอย่างได้ตอนนี้ที่เรียนไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมีอะไรไปช่วยในการควบคุมเสียงไม่ให้เพี้ยนมีแบบลมหายใจให้ร้องแบบจากเป็นคำอย่าเพิ่งเอาเป็นคำเป็นประโยคก่อนมาร้องมาเป็นเมโลดี้แบบโดดๆเป็นแบบทัดแข็งๆแบบดา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 อะไรประมาณนี้แล้วฝึกไปเรื่อยๆเอาคำใส่ไปเรื่อยมันก็จะน่าจะเพี้ยนลดลงมีอะไรอีกไหมการทำก่อนจะออกเสียงค่ะล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ทำแข่งเพื่อหาแบบเสียงการใช้บอดี้ใช้บอดี้ยังไงดูเวลาที่มันใช้เวลาเสียงต้องสูงครับต้องย่อเพื่อให้เสียงมันพุ่งออกมาครับย่อให้เสียงพุ่งออกมาคือเหมือนพอเสียงมันสูงมันก็อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนใช้บอดี้แบบย้ำช่วยเขากระแทกให้เสียงมันแล้วมีอะไรไหมคะลมหายใจค่ะลมหายใจยังไงคะถูกวิธีก็คือเหมือนแบบบางโน้ตที่ไม่ถึงอะค่ะมันก็สามารถแบบถ้าหายใจถูกวิธีมันก็ทำให้ถึงได้ค่ะหายใจตรงไหนก็เหมือนที่ครูเล็กสอนไปค่ะก็คือให้ลงไปที่สะโพกใช่ค่ะลงมาข้างล่างมันเหมือนแบบทำให้เราเกรงตรงช่วงเนี้ยค่ะแล้วมันเหมือนมันพลังที่จะให้มันออกไปได้เสียงความต่างกันค่ะมันกับถ้าตรงนี้มันจะแบบเสียงมันจะออกมาไม่เท่าตรงเนี้ยการได้ยินว่าก่อนท่อนอะไรประมาณไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าได้ยินก่อนยังไงแต่ว่าได้ฟังมาถามมีใครได้ไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อที่จะขจัดความเพี้ยนนี่อย่างจริงๆจังๆไหมก็ไล่สเกลค่ะไล่โน้ตแล้วก็ไล่เป็นครึ่งเสียงแบบเซมิโทนด้วยอ่าฮะแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงทุกวันให้มันชินกับเสียงชินค่ะแล้วได้สร้างกล้ามเนื้อที่จะเป็นฐานรองรับเวลามันขึ้นสูงๆไหมสร้างว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำวิ่งครับวิ่งเช้าเย็นวันละ50ครับวันละเย็นเช้า50เย็น50แล้วมันยังไม่ช่วยใช่ไหมเพราะวีคที่แล้วนั่นเพี้ยนขั้นเทพกันเลยเพิ่งวิ่งวีคนี้ค่ะวีคที่แล้ววิ่ง40ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคที่ครูให้กันไว้เยอะแล้วครูเนี่ยอยู่ที่บ้านครูก็ดูนะแต่ละครูแต่ละท่านเนี่ยให้เทคนิคไว้เยอะมากครูเองก็ให้เทคนิคอยู่หนูไว้เยอะมากเรื่องเพี้ยนเนี่ยเพราะว่าครูเนี่ยเมื่อเด็กๆเนี่ยเพี้ยนขั้นเทพเลยแล้วก็เสียงร้องได้5ขีดก็ล่มละเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะไปหาวิธีฝึกมาเยอะมากเพื่อจะไม่ให้เพี้ยน
แล้วก็เพื่อที่จะเพราะว่าครูไม่ได้ยืนร้องอย่างหนูครูต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วร้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคของบรอดเวย์ซึ่งเขาฝึกพวกนักร้องที่เขาเล่นละครเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้ฝึกมาเป็นนักร้องร้องเพราะแบบหนูเราต้องฝึกมาเพื่อจะเล่นละครคือพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเป็นเพลงซึ่งต้องบอกว่าปั้นไม่ต้องลืมไปเลยเรื่องปั้นเสียงแล้วก็ลืมไปเลยเรื่องยืนเฉยๆนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยครูก็ได้ให้หนูไปแล้วแต่หนูคงจะไม่ได้เข้าใจว่าอันเนี้ยถ้าหนูทำไปเรื่อยๆเนี่ยสัก 2-3 วันเท่านั้นน่ะมันจะช่วยหนูได้เยอะมากเลยเพราะว่า ที่ให้หายใจลงไปที่ตรงนี้เนี่ยนะแล้วเวลาหนูขึ้นเสียงสูงเนี่ยหนูหายใจลงไปแล้วตรงนี้เนี่ยหนูไม่ต้องหายใจมากหรอกหนูหายใจนิดเดียวก็พอแต่เวลาหนูเปล่งเสียงเนี่ยหนูพุชลงไปตรงนี้เลยมาฮะที่เขาบอกเอาตัวลงไปแต่มันไม่ใช่ตัวลงไปอย่างนี้ลูกเพราะต้องงี้ปรับร้องไม่ได้หนูต้องเอาตัวให้ตรงและพุชลงไปงี้แต่ตัวต้องตรงนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรานั่งเนี่ยเรามันจะง่ายแต่เดี๋ยวพอเราจะต้องยืนกันแล้วก็ทำและนี่หนูต้องทำทุกวันเลยลูกหนูต้องทำทุกวันเลยวันละหลายๆชั่วโมงเลยจนกระทั่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงแล้วหนูมีเวลาน้อยไงคะจนกระทั่งมันแข็งแรงปั๊บเวลาขึ้นสเตจปั๊บเนี่ยพอมันเสียงสูงๆเนี่ยอยู่พุชแค่นี้มันอยู่เลยลูกเสียงมันจะไม่แกว่งนะแล้วก็หนูยังโชคดีหนูยืนเฉยๆร้องได้แต่พวกครูเนี่ยต้องวิ่งด้วยและพุชด้วยซึ่งมันฮาริโหดมากนะแต่ว่าเราก็เริ่มจากยืนเฉยๆแล้วพุชก่อนแล้วพอมันชินตรงนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะมูฟเราจะอะไรมันต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเพราะมันมาเทคนิคเดียวกันแล้วครูบอกว่ามันเป็นเทคนิคเดียวเลยนะเดียวเลยที่เธอจะหายเพี้ยนแล้วก็เธอจะสนุกในการที่เธอจะพุ่งเสียงเธอไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงเนี่ย อย่างลักษณะเพลงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนกับเพลงสมัยก่อนที่ร้องไปเต้นไปเหมือนสมัยไมเคิลแจ็คสันหรือคุณอะไรมาดอนน่าเดี๋ยวนี้ลักษณะเพลงเขาจะยืนแล้วเขาจะพุ่งเสียงกันแล้วเขาจะเบิ้ลกันตรงที่ว่าใครจะมาเสียงแบบลมๆแล้วซัดแล้วเดี๋ยวก็จะไปพุ่งเดี๋ยวพุ่ง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 อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะแต่แล้วเขาจะปักหลักแล้วก็จะร้องกันนะคะก็เห็นมันเป็นสไตล์ของยุคนี้ซึ่งก็มันจะเหมือนสมัยก่อนที่เราร้องบรอดเวย์แต่สมัยก่อนนี้ก็ใช้สไตล์นี้แต่ว่าไม่ได้ยืนเฉยๆซะเท่าไหร่นะนอกจากว่านักร้องนำๆที่เขารุ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมูฟมากแต่อย่างพวกเด็กๆเนี่ยเขาจะให้วิ่งให้กระโดดให้อะไรเลยมีเรื่องทำเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าครูเป็นห่วงมากๆเลยให้เพี้ยนของหนูเนี่ย มันเสียงพวกเธอดีหมดนะร้องอะไรก็ดีหมดแต่มันเพี้ยนลูกแล้วเพี้ยนเนี่ยถ้าหนูไม่แข็งแรงนะหนูดูพี่หนุ่มตะกี้เนี่ยครูนั่งดูอยู่เนี่ยเธอดูลักษณะตัวเห็นไหมนะแล้วก็ดูหนูที่นึกออกมั้ยหนูว่าเหมือนป้าๆลุงๆเลยอ่ะนะแล้วพี่ก็แบบดูแล้วเสื้อยืดเนี่ยเต็มนะหน้าดูมากเลยเนี่ยจริงๆในนี้ก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากต้องบอกว่าหนูเป็นนักร้องนี่หนูไม่แข็งแรงไม่ได้เลยนะแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าเรื่องแข็งแรงนี่เรื่องใหญ่มากทุกคนก็จะร้องเพลงแล้วก็ยืนร้องแล้วก็มือก็เกรงอยู่แค่นี้แล้วก็ครูก็พยายามให้ร้องแล้วให้มูฟให้อะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าหนูจะได้แข็งแรงไงแล้วฐานหนูจะดีแต่หนูยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอุบายที่จะสร้างฐานให้หนูสามารถจะพอหนูยืนร้องแค่นี้มันจะสบายมากนะตอนทุกคนก็จะยืนร้องแล้วก็เกรงเนี่ยพอเห็นซ้อมเสร็จแล้วก็จะเป็นท่าเนี่ยหนูลืมไปเลยนะไอ้ไมโครโฟนน่ะหนูลืมไปเลยท่ายืนน่ะหนูต้องตีลังกาหนูต้องว่ายน้ำหนูต้องร้องไปเนี่ยแล้วพอหนูมายืนนะมันจะสบายเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ยต้องซ้อมอีกแบบนึงแล้วลูกถ้าไม่อย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมอ่ะนึกออกมาต้องบอกว่าหลังจากที่มันผ่านมาตรงนี้แล้วลูกคือทุกคนเนี่ยมีของมาเยอะ
คือมันมาเหมือนแบบมัน78อ่ะลูกแต่มันไม่เกิน78ไปได้ครับผมเพราะว่าอย่างครูสอนเนี่ยครูไม่ได้มองจากสิ่งที่ว่าเด็กจะเก่งขนาดไหนแต่มันมองจาก